เราอยากเพียงจะมีพื้นที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันนะฮะผมว่านี่อาจจะเป็นประเด็นหลักของคนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา112ถึงแม้ณเวลานี้ฝ่ายที่เรียกว่าจะเรียกว่าอุลตร้ารอยัลลิสต์จะเรียกว่าคนที่คลั่งคล้ายเจ้าผมเรียกสั้นๆเขาโกรธผมเรียกว่าคนคลั่งเจ้านะหรือพวกคลั่งเจ้าเนี่ยจะมองว่าใครก็ตามที่ออกมาแตะเรื่อง112ตอนนี้ต้องเป็นพวกล้มเจ้าไปหมดคือตอนนี้เฉดมันไม่มีแล้วมันกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผม 100% คุณก็คงเป็นพวกล้มเจ้าเมื่อวานนี้ทาง Twitter เนี่ยคือผมพยายามจะอย่างที่คุณพีรพัฒน์กล่าวนะครับว่าในโลกออนไลน์อย่าง Twitter อะไรต่างๆเนี่ยมันมีมันสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าผมไปเจอกลุ่มที่เป็น Royalist ที่เรียกว่าเปิดกว้างนะฮะใช้คำว่า Liberal Royalist อย่างคุณทฤษฎีนะพัทลุงนะฮะไม่ทราบใครอาจจะเคยได้ยินชื่อแกหรือเปล่าแกเป็นวาทยากรแล้วสุดท้ายพ่อคุณทฤษฎีนะพัทลุงอยู่การบินไทยมาก่อนเพิ่งเกษียณก็ออกมาอยู่ใน Twitter ด้วยแกก็ค่อนข้างแอคทีฟถึงแม้จะเป็นรอยัลลิสต์ชัดเจนประกาศตัวชัดเจนแต่เขาก็ยังคิดว่าควรจะมีการแก้คือเถียงไปเถียงมาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยกลายไปว่าถูกกลุ่มข้างเจ้าเนี่ยหาว่าไปรับเงินทักษิณหรือกลายเป็นพวกล้มเจ้าไปเลยด้วยซ้ำไปคือเฉดมันไม่มีแล้วตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าเป็นห่วงมากก็คงเป็นประเด็นที่มันคงจะให้บริบทที่ให้เข้าใจได้ว่าทำไมเขาศาลหรือสังคมนะฮะถึงพอใจจำนวนหนึ่งถึงพอใจกับ20ปี4 SMS นะฮะไม่รู้เขาคิดคำนวณกันอย่างไรเอาละครับผมขอเปิดฟลอร์เลยนะครับสัก 3-4 คำถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับใครหรือกับตัวเองหรือกับที่เหลือเชิญเลยครับมีหน้ามาจากเนติเซนนะครับอาเชิญเลยครับคุณทวีพรทวีพรสงจังทวีพรผู้เมตตาจากเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะคะเป็นบรรณาธิการออนไลน์คำถามถึงคุณวีรพัฒน์นะคะรู้สึกว่ามีอะไรขัดข้องฟังแล้วหมั่นไส้มากเรื่องแรกค่ะที่บอกว่าเรารู้สึกว่าคุณวีรพัฒน์พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องเสรีภาพเหตุผลว่าทำไม112มันเกี่ยวกับเสรีภาพหรือว่าอะไรเราควรรีฟอร์มมันไหมโทษมันหนักไปไหมคือดูคุณวีรพัฒน์พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเสรีภาพโดยอ้างว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ universal เป็นอะไรที่แต่ละคนก็มีคุณค่าต่างกันคุณจะดีฟายอย่างไรคุณจะรู้ได้ไงคุณค่านี้มันถูกอันไหนผิดไหนล้าหลังไหนไม่ล้าหลังเรามองว่ามันย้อนแย้งในตัวเองเหตุผลของคุณวีรพัฒน์เพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นแหละคือเหตุผลที่เราไม่ควรติดความเห็นใดๆอย่างเช่นในยุคมืดที่คนเคยเชื่อว่าโลกแบนแต่ต่อมาโลกก็กลมคนเขาปิดความคิดเห็นว่าคุณห้ามพูดว่าโลกกลมต่อมามันซึ่งถ้าคุณไม่สามารถถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไม่มีความคิดเห็นไหนสมควรจะถกปิดใช่ไหมคะเพราะมันเป็นคือเราคิดว่าคุณไม่ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นนี้โดยไปพูดถึงหลักการอื่นโดยไม่พูดถึงเรื่องเสรีภาพเพราะมันยังไงก็หนีไม่พ้นอย่างเช่นที่ดิฉันได้ชี้แจงไปคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณไปใช้หลักการทางกฎหมายโอเคโทษ10ปีหรือ1ปีอย่างเงี้ยเราถามว่าแล้วมันจะลดไปถึงไหนอ่ะถ้าคุณคิดว่ามันก็ไม่มีรอยัลลิสต์คนไหนจะเปลี่ยนใจกันเป็นไปพวกล้มเจ้าอย่างเงี้ยงั้นเราก็ไม่ต้องลงโทษเลยมั้ยสักปีนึงเป็นลดโทษแพ่งแทนซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่กลุ่มที่ต่อต้าน112มองว่ามันควรจะเป็นแค่โทษแพ่งมันเป็นแค่การละเมิดโดยว่ามันไม่ใช่ละเมิดด้วยมันเป็นการมันแค่ hate speech มันไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินของใครใช่ไหมคะทำไมมันเพราะไม่ควรไปคนที่พูดเนี่ยไม่ควรถูกกักขังเสรีภาพและในขณะเดียวกันดิฉันก็เคยได้ยินargument ของคนรอยัลลิสต์อุลตร้ารอยัลลิสต์เลยเขาก็บอกว่าควรโทษหนักๆเนี่ยถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นการชดเชยทางจิตใจที่เขาโดนทำร้ายจากข้อความเหล่านั้นแกไปหมิ่นในหลวงฉันทนไม่ได้แกต้องติดคุก20ปีมันเป็นการชดเชยทางจิตใจคราวนี้ที่คุณเคลมว่ามันมีหลักการฉัตรส่วนเนี่ยแล้วจะไปหาตรงไหนที่มันตรงกันอีกอ่ะตรงไหนที่คุณเคลมว่ามันเป็นหลักการที่มัน universal ใช้ได้ทุกคนเห็นตรงกันคราวนี้ก็เป็นประเด็นต่อไปที่บอกว่าใช้เรื่องสัญชาตญาณดิบในอินเทอร์เน็ตคำว่าหมั่นไส้คือพูดตรงๆว่าไทยเครือข่ายพลเมืองเนี่ยเคย
คยถกเถียงเรื่องนี้กันมาเมื่อ2ปีที่แล้วเราตัดเวทีที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคือโลกหรือเปล่าโลกจริงโลกเสมือนคือเราก็คุยกันไปจนเราก็เลิกคุยกันไปแล้วเราขี้เกียจไปกำหนดมาแล้วว่าตกลงมันคืออะไรแต่เราเพราะว่ามันมีใดมันมีพลังวัดมากอินเทอร์เน็ตเมื่อ2ปีที่แล้วเครือข่ายสังคมออนไลน์มันก็ยังไม่ใช้กันแพร่หลายขนาดนี้มันก็อย่างมากเราก็คุยกันในเว็บบอร์ดเรายังไม่มี Facebook เลยเมื่อ2ปีที่แล้วต่อมามันก็มี Facebook คือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจน DeFi ไม่ได้อะแต่เราระลึกเสมอว่าแต่เรามองงี้มากกว่าว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นสัญชาตญาณดิบเรามองว่ามันถ้าในอินเทอร์เน็ตมันมีคำหยาบมันมีความมันมีการด่าทอนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราทำกันในชีวิตปกติอยู่แล้วเลยจะไปบอกว่าเฮ้ยเราอยากได้อินเทอร์เน็ตที่มันสวยงามขาวสะอาดไม่มีข้อความหมิ่นไม่มีคำหยาบมันเป็นไม่ได้เพราะคนใช้มันคนเดียวกันอะเวลามันคุยกับเพื่อนวงเล่ามันก็คุยกันคำหยาบพอมันไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันก็มีความหยาบแต่ธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตความที่มันเป็นเครื่องมือที่เราคุยกันโดยไม่ต้องเห็นหน้ามันก็เลยอาจจะทำให้ความเกรงของเราน้อยลงอย่างนี้มากกว่าหรือว่าการที่มันมีการรวมกลุ่มมากๆเนี่ยของคนที่มีความคิดเห็นรุนแรงก็แค่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้คนที่มีความคิดตรงกันเนี่ยมาเจอกันได้มากขึ้นทางหลักทางวิชาจิตวิทยาเคยเรียนตอนป.ตรีตอนนี้ต้องลืมแล้วคือมันมีการมันมีเรื่องของการที่คนที่คิดเหมือนกันเนี่ยมาเจอกันสรุปใน30วินาทีอีกแป๊บนึงนะคะเป็นคนจัดงานเดี๋ยวคือคราวเนี้ยคนที่คิดเหมือนกันเนี่ยมากๆเนี่ยมาเจอกันความคิดเห็นมันยิ่งรุนแรงมันยิ่งแลกเปลี่ยนยิ่งรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีกลุ่มโซเชียลแซงชั่นแอนทายโซเชียลแซงชั่นอะไรต่างๆนานาซึ่งเราไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรเป็นขนาดโลกใหม่หรือว่าอะไรเราเมื่อก็มองกันว่ามันก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ทำให้คนที่เคยแสดงออกในออฟไลน์ก็มาแสดงออกในออนไลน์แค่นี้ละค่ะละค่ะแล้วเดี๋ยวขอฝากก็คืออยากถามด้วยว่าตกลงว่าเป็นถ้าสมมติเป็นโทษปรับเนี่ยคิดว่ายังไงมันถ้าจะอ้างเรื่องสัดส่วนมันเหมาะกับสัดส่วนไหมแล้วคนที่เป็นรอยัลลิสต์เขาจะเข้าใจหรอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวีพรครับเพื่อแปลเวลาท่านอื่นที่อาจจะมีคำถามด้วยครับจะตอบอย่างสั้นๆกระทัดรัดประเด็นแรกเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยถ้ามีเทปให้กรอกลับไปได้ผมอยากจะลองมานั่งทานกาแฟกับทวีพรแล้วฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าสิทธิเสรีภาพที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอ้างยกอ้างสิทธิเสรีภาพให้ได้แต่เราต้องยกอ้างอย่างมีหลักการในหลักการที่เราสามารถนำเสนอสิทธิเสรีภาพที่ค่อนข้างจะวัดได้ด้วยเกณฑ์ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพเนี่ยผมก็จะต้องกลับไปย้อนกรอเทปใหม่แต่แรกว่าผมพูดว่าสิทธิเสรีภาพเยอะที่สุดในเวทีนี้ตั้งแต่เช้ายันจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นวิธีการนำเสนอที่ไม่คุ้นเคยเลยทำให้เกิดความสับสนได้ผมยืนยันนะครับว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องได้รับการประกันและคุ้มครองและถ้าเราจะกล่าวอ้างสิทธิเสรีภาพเราต้องกล่าวอ้างโดยหลักการที่บังคับได้ด้วยกฎหมายนั่นก็คือหลักการที่ผมพยายามจะอธิบายว่าหากคดีนี้นำไปสู่ศาลเนี่ยมันต้องดูความได้สัดส่วนและก็ดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลถ้าเราคิดว่าสิทธิเสรีภาพที่จะไปลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตคนผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยมันเหมาะสมได้สัดส่วนแต่เราคิดว่ามันไม่ได้สัดส่วนแล้วมันก็ไม่ได้สัมพันธ์ระหว่างวิธีการและเหตุผลกับกรณีมาตรา12เนี่ยมันก็ย่อมเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพนั่นคือประเด็นที่ผมพยายามจะไปให้ถึงว่าเราจะอ้างว่าสิทธิเสรีภาพลอยๆไม่ได้แต่ต้องมีหลักการที่มันมากกว่านั้นข้อที่2คือเรื่องของความหมั่นไส้เนี่ยอันนี้ก็ต้องกรอเทปใหม่เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้บอกนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือทำให้คนหมั่นไส้ผมบอกว่าสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความกลัวความหิวความรักความลุ่มหลงความอิจฉาริษยาความหมั่นไส้คนอื่นเนี่ยมันเป็นของเดิมที่เรามีมาอยู่แล้วจะมีอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็มีเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอินเทอร์เน็ตซึ่งมันทำให้เราแสดงสัญชาตญาณแบบนี้ออกมาได้สะดวกมากขึ้นเนี่ยคำถามจึงมันไม่ได้อยู่ที่ปัญหาที่อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นผมจะตรงตัวกับคุณทวีพรตรงนี้นะว่าเราไม่ต้องไปปิดกั้นอินเทอร์เน็ตนะเพราะปิดกั้นอินเทอร์เน็ตไปก็ไม่ได้ทำให้เราเลิกหมั่นไส้คนอื่นได้นะครับแต่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราสำรวจตัวเองพอหรือไม่นะครับว่ามูลเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้ในการเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไปใช้วันนี้นี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเลยนะแต่มันเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณภายในเพราะข้อนี้ต่างหากที่คุณทวีพรพูดตรงกับผมซะเลยซ้ำนะครับก็สุดท้ายเรื่องโทษปรับเนี่ยคือผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับอันนี้เป็นความเชื่อในทางนิติศาสตร์ซึ่งผมประกาศมาตั้งแต่ผมทำนิยายผลที่ฮาร์วาร์ดจนถึงปัจจุบันก็ทำมาก็คือผมเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปวินิจฉัยได้เลยว่าโทษที่เหมาะสมสำหรับ
ความผิดแบบนี้มันต้องเป็นโทษปรับกี่พันบาทกี่ร้อยบาทกี่ปีแต่ผมเชื่อมั่นในกระบวนการทางประชาธิปไตยกระบวนการทางประชาธิปไตยผมเชื่อก็คือหากโทษนั้นมันเกินความได้สัดส่วนมันไม่สัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลประชาชนต้องเอาไปสู่ศาลและให้ศาลตีกฎหมายนี้ตกไปได้เมื่อกฎหมายตกไปแล้วแต่เรายังไงก็ต้องปกป้องพระมหากษัตริย์สภาก็ต้องเอาคำพิพากษาที่ตีกฎหมายเดิมตกไปแก้กฎหมายใหม่และสภาที่เชื่อมโยงกับประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งเขาอาจจะถูกกดดันจากประชาชนบอกถ้าเกิดคุณแก้เบาไปเราไม่เลิกคุณนะอีกพักหนึ่งบอกถ้าคุณกลับมาแก้ให้บ้านเมืองวุ่นวายใหม่เราก็จะไม่เลิกคุณเหมือนกันนั่นแหละคือพลวัตและความเชื่อมโยงทางประชาธิปไตยซึ่งผมจะไม่บังอาจเลยที่จะเอามาตรฐานส่วนตนเนี่ยไปแตะเอาไว้หากมีคนบอกว่าโทษปรับนั้นดีพอและสภาเห็นด้วยผมก็พอใจเพราะผมถือว่านั่นคือกระบวนการทางประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นผ่านจากการเลือกตั้งเอาสภาเข้าไปสู่ไปเป็นตัวแทนประชาชนแล้ววันไหนผมรู้สึกว่ามันชักจะไม่ไหวแล้วนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สัดส่วนเลยนะมันคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ของผมไม่เพียงพอผมก็จะเป็นคนหนึ่งแหละที่จะไปต้องไปเรียกร้องแล้วว่าต้องมีการแก้กฎหมายให้มันแรงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะครับนี่คือพลวัตทางประชาธิปไตยที่มันต้องขับเคลื่อนด้วยสิทธิเสรีภาพที่แสดงออกมาและผมอยากจะฝากสุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากจะพูดวันนี้เนี่ยเราพูดว่าคนที่พูดเรื่องอากงหรือพูดเรื่อง112เนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าความจริงนั่นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ผมเป็นห่วงเลยผมเป็นห่วงวันนี้เนี่ยเรากำลังจะพลาดเป้าของสิทธิเสรีภาพใหญ่ก็คือสิทธิเสรีภาพของการได้รับการพิจารณาคดีอย่างถูกต้องเป็นธรรมและด้วยหลักฐานที่รัดกุมเนี่ยเพราะว่าเราถูกดึง distracted คือเราถูกทำให้ไปสนใจกับเรื่อง112วันนี้เนี่ยจะให้ผมพูดทั้งวันโดยไม่พูดถึงเรื่อง112ก็พูดได้เพราะผมกำลังจะบอกว่าสมมติพรุ่งนี้นะครับมีการตรากฎหมายออกมาว่าผู้ใดกล่าวอ้างโจมตีจับจ้วงความเป็นคนไทยหนึ่งในท่านที่คุณกำปากาวมาอธิบายว่าผู้หญิงไทยทำไมจะต้องถูกคิดว่าจะต้องเป็นภรรยาที่ดีทำไมเขาไม่สามารถมีขอขวดคำพูดนะครับมีเซ็กซ์ดีๆแล้วก็เอนจอยกับชีวิตร่างกายของเธอได้ไม่ได้ไปทำให้คนอื่นลำบากสมมติวันดีคืนดีกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎหมายว่าผู้ใดพูดจาจับจ้วงในทางที่กระทบต่อความเป็นไทยซึ่งก็ไม่รู้เขาจะดีฟายกันยังไงเนี่ยนะครับมีความผิดแล้วมันดันไปมีความผิดในกรณีที่คล้ายๆกับอากงอ่ะคือมีการส่ง SMS ใช้ข้อความทาง Facebook ทุกคนสามารถตกอยู่ในสภาพเดียวกับอากงได้ไม่ว่ากฎหมายฉบับนั้นจะเป็นกฎหมาย112หรือกฎหมายห้ามจับจ้วงวัฒนธรรมหรือกฎหมายอะไรก็ตามที่มันจะออกมาใน10 20ปี100ปีข้างหน้าผมไม่อยากให้ประเด็น112มันทำให้หลักใหญ่ใจความของเรื่องสิทธิเสรีภาพของความเป็นธรรมพื้นฐานเนี่ยมันหลุดออกไปเพียงเพราะว่าเราไปตื่นเต้นกับเฮ้ยเราจะเอาเจ้าไม่เอาเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้าคิดดีๆนะครับ112อาจจะแก้ไขได้โดยการอาศัยคดีอากงเป็นเหตุในการผลักดันซึ่งผมไม่ได้คัดค้านเลยนะแต่หากคุณไม่เห็นด้วยกับคนที่จะออกมาแก้ไข112ก็ไม่ได้ว่าคุณจะต้องเห็นด้วยกับคดีอากงย้ำนะครับหากคุณไม่เห็นด้วยกับคนที่ออกมาคัดค้านหรือจะยกเลิก112ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับคดีอากงคุณอาจจะรู้สึกว่าอากงไม่ได้ความเป็นธรรมแต่คุณอยากจะเก็บ112ไว้ก็ได้นะครับฝากแค่นี้ครับคุณครับขอบคุณครับอาจารย์วีรภัทรมีท่านใดครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรดาสุพรพันธ์นะคะวันนี้ก็มาในนามส่วนตัวแล้วกันนะคะเป็นบุคคลทั่วไปค่ะคืออันนี้ที่จะกล่าวค่ะจะเป็นประเด็นเล็กมากเลยค่ะที่ท่านสราวุธได้กล่าวไว้ค่ะเป็นของเรื่อง General Comment ฉบับที่34เนี่ยค่ะที่ออกโดย Human Rights Committee อะค่ะคือว่าตามที่ได้เคยศึกษามานะคะคือว่าเรียนนิติศาสตร์นะคะคือถ้าเกิดรัฐแต่ละรัฐเนี่ยจะผูกพันต้องปฏิบัติตาม obligation เนี่ยจะมีอยู่4กรณีด้วยกัน1ก็คือสนธิสัญญา2ก็คือตารีตประเพณี3หลักกฎหมายทั่วไปแล้วก็4คำพิพากษาของ ICJ ที่ในอดีตนะคะในกรณีที่ท่านได้บอกว่าตัว general comment นะคะเป็นจารีตประเพณีหรือว่า customary international law เนี่ยค่ะคือความจริงจะต้องมี2องค์ประกอบก็คือเป็นต้องมี state practice คือการปฏิบัติของรัฐทั่วไปแล้วก็องค์ประกอบที่2นะคะเป็นองค์ประกอบภายในค่ะเรียกว่า opinio juris นะคะตามที่ได้เคยศึกษามาค่ะคือว่าตัว general comment เนี่ยค่ะแม้ว่าจะออกโดย human rights committee ที่เป็นของ EU เนี่ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ถือว่าเป็น CIL หรือว่าจารีตประเพณีอะค่ะก็คือจะเป็นตามแค่องค์ประกอบเนี่ยจะครบแค่ตรงตัวองค์ประกอบภายนอกคือ state practice นะคะแต่อันนี้คือที่เคยศึกษามาก็คือประเทศ
อย่างของสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีข้อยกเว้นไว้เหมือนกันว่าแบบเขาจะยกว่าเนี่ยวัฒนธรรมเฉพาะของประเทศเขาเนี่ยเรื่องไม่ทราบว่าเรื่องการเคี่ยนตีอะค่ะคือเขาจะยกเว้นของเขาได้คือถ้าเกิดว่าประเทศไทยจะอ้างว่าแบบเรามีสถาบันกษัตริย์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นไปได้ไหมคะอันนี้ความจริงพี่นิวหรือว่าคุณวีระพัฒน์อาจจะตอบได้ดีกว่าตรงส่วนตัวองค์ประกอบของ CIL อะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับเชิญคุณสราวุธสั้นๆแล้วก็คุณวีระพัฒน์คืออย่างนี้ครับผมก็แต่ว่าเวลาเราตีความกฎหมายเนี่ยมันต้องตีความให้เอาไปใช้ได้และเป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะในประเด็นนี้ผมอยากจะตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยรัฐก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะลงโทษที่จะหาข้อมูลหาหลักฐานได้ดีกว่าประชาชนถ้าเกิดรัฐจะดำเนินการที่จะลงโทษหรือเอาผิดแก่ประชาชนที่ทำผิดกฎหมายทำผิดหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยแม้จะอ้างอิงกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายเช่นว่านั้นเนี่ยหรือว่าแม้แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ตามเนี่ยการตีความกฎหมายจะต้องเป็นการตีความเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนงั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าในหลักอันนั้นเป็นเรื่องทฤษฎีว่าต้องมีขั้นตอนเรื่องเคยใช้กฎหมายจะได้พิจารณาอะไรมาก่อนผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นที่แม้ว่าเราจะไม่เคยใช้แต่ผมคิดว่าถ้าจะได้พิจารณาแบบไหนที่เป็นประโยชน์และเราสามารถดึงมาใช้ได้เนี่ยรัฐหรือประชาชนเนี่ยก็ควรจะอ้างจารีตประเพณีเช่นนั้นได้แต่ถ้าจารีตประเพณีไหนไม่ดีอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร์ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยผมคิดว่าการเคี่ยนนั้นถือเป็นการทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์นะเว้นเนี่ยจารีตนี้ไม่ควรจะเป็นจารีตที่สังคมไหนจะยอมรับอันนี้ก็คงต้องอธิบายด้วยเหตุผลได้จะหาว่าเราไปก้าวไก่ประเทศสิงคโปร์คงไม่ได้มั้งเพราะแม้แต่รัฐบาลไหนเกิดอ้างว่านี่เป็นกฎหมายภายในที่เขาจะใช้ได้แต่กฎหมายนั้นไปละเมิดหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนไปทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์ผมคิดว่ารัฐนั้นก็เราต้องโต้แย้งได้ครับในความเห็นผมนะสั้นๆครับขอบคุณน้องที่อุตส่าห์นะครับยกข้อกฎหมายซึ่งอธิบายได้ดีนะครับจะเสริมนิดเดียวว่าเราอาจจะมีปัญหาในทางกฎหมายเวลาศาลจะต้องหยิบสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาปรับใช้ผมอยากจะฝากไว้ว่ามาตรา82ของรัฐธรรมนูญของเรานี่นะครับเป็นแนวนโยบายพื้นฐานไม่ใช่หลักกฎหมายที่ผูกพันรัฐแต่บอกว่ารัฐควรจะนำไปพิจารณาเวลาดำเนินการต่างๆซึ่งในความเห็นของผมคือศาลก็ต้องดูนโยบายแห่งรัฐด้วย82เนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวมทั้งทุกกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศผมเป็นกฎหมายถ้าผมเป็นศาลเนี่ยผมต้องพลิกกฎหมายไทยดูก่อนรัฐธรรมนูญก็ประกันสิทธิในการแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นไว้แล้วหากสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาผมก็ต้องบอกว่าประเทศไทยมีแนวนโยบายที่เป็นประเทศที่ดีตกลงอะไรกับใครไว้ก็อยากจะทำตามที่ตกลงไว้ก็ต้องเอาแนวนโยบายนั้นมาปฏิบัติโดยการประกอบการตีความศาลต่างประเทศก็เริ่มมีแนวโน้มที่ทำแบบนี้ครับคือเอากฎหมายตัวเองขึ้นก่อนแล้วลองเอากฎหมายที่เราไปตกลงกันไว้ระหว่างประเทศเนี่ยมาตีความและพวกเราประชาชนก็ต้องกดดันครับหากเราคิดว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอตามมาตรฐานสากลเราก็ต้องใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยหรือที่ผมเรียกว่าพลวัตทางประชาธิปไตยเนี่ยไปเคลื่อนไหวให้รัฐสภาเนี่ยแก้กฎหมายถูกต้องหรือกฎหมายตัวไหนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญพยายามหาช่องทางในการที่จะโต้แย้งความชอบรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกติกาครับแล้วมันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าต่อไปครับครับขอบคุณครับมีท่านใดอีกไหมครับอีกสักท่านมีไหมครับเชิญครับเชิญสวัสดีครับปริญญาครับเป็นฟรีแลนซ์ที่ศึกษาทางด้านinformation security นะครับอยากจะให้ช่วยเปิดสไลด์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับหลักฐานของทางด้านอากงนะครับที่อยากจะพูดวันนี้นะครับคือเป็นการแชร์ไอเดียให้ฟังในเรื่องของการทำพวก digital forensics นะครับแล้วก็จะแชร์ practice ในแง่ของ information security ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะครับในการพิจารณาคดีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าในแง่ของกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจริงๆเนี่ยจะเป็นในความเห็นนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลักในการพิจารณาคดีนะครับในส่วนที่จะดูว่าคนนี้ผิดหรือไม่ผิดนะครับในทาง security เราเนี่ยเราจะมี wording อยู่คำหนึ่งเราเรียกว่า MOM MOM นะครับหรือ motivation opportunity and means นะครับmotivation ก็คืออะไรล่ะที่เป็นตัวผลักดันให้เขาเนี่ยกระทำผิดนั้นนะครับแล้วมี opportunity อะไรที่สามารถเปิดโอกาสให้คนนี้กระทำผิดได้ส่วนตัวสุดท้ายเราเรียกว่า means ครับ
means คืออะไร means คือ ability ของคนคนนั้นเองที่จะกระทำผิดหรือเปล่านะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ digital forensic กันขอหน้าที่เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับจาก evidence ทั้งหมดนะครับที่เรามีนะครับก็จะมีการส่ง SMS 4ครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อความที่หน้าจอก็ใช้วิธีถ่ายรูปมา capture มานะครับการทำผิดมีวันที่9 11 12 22นะครับโดยหมายเลขที่ส่งเนี่ยเป็น3615นะครับจากเครือข่าย DTAC นะครับผมถามสั้นๆง่ายๆครับทุกคนใช้มือถือใช่ไหมครับใครมีลูกมีหลานที่บ้านไหมครับเคยมีลูกมีหลานหยิบมาใช้ไหมหยิบโทรศัพท์มือถือเรามาใช้อ่ะแล้วเราไม่รู้อ่ะใช่ไหมครับอันนี้กรณีที่หนึ่งที่สงสัยนะครับขอหน้าถัดไปครับหน้าถัดมาก็คือหมายเลขโทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งก็คือ4627นะครับจากเครือข่ายของ True เข้าใจว่าคือเครือข่ายของ True ถูกต้องไหมฮะท่านใดมีซิม2ซิมบ้างครับมีไหม2ซิม3ซิมใครหลบเมียน้อยหลบเมียน้อยต้องใช้3ซิมมี4ซิมถามหน่อยครับเคยเอาซิมไปเปลี่ยนให้เครื่องเพื่อนไหมครับเคยใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช่อีมี่มันคือunique identification ตัวหนึ่งบนเครื่องมือถือทุกเครื่องจะมี unique identification number ตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ถึงเป็นหลักฐานตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาคดีในชั้นศาลถ้าพูดถึงเรื่องของดิจิทัลนะครับผมแต่คำถามที่เป็นเบสิกอิเลเมนต์นะครับของคนที่ศึกษาทางด้านไอทีมานะครับหลักฐานที่เป็นดิจิทัลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคุยที่0กับ1มันเป็นหลักฐานที่เราจะเปลี่ยนอะไรไปก็ได้ผมเคยแชร์ให้กับวิทยากรฟังผมจะเปลี่ยน0เป็น1ก็ได้1เป็น0ก็ได้สุดท้ายในการตีความของคอนเท็กซ์หรือคอนเทนต์นั้นมาเนี่ยมันสามารถถูก alteration ได้นะครับในทางพิจารณาคดีของในแง่สากลนะครับเรามีหลักฐานอยู่3แบบด้วยกันนะครับที่ผมจำได้นะครับเราเรียกว่าเป็น primary evidence นะครับ secondary evidence นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า hearsay นะครับในแง่ของ primary evidence คืออะไรคือตัวหลักฐานที่บ่งชี้การกระทำผิดได้ชัดเจนว่าคนนี้กระทำผิดจริงคอมมิตครามจริงเช่นไปฆ่าคนมีหลักฐานเป็นเลือดพิสูจน์จากลายมือสรุปสุดท้ายชี้ตัวว่าคนนี้คือคนผิดนะครับแต่ในแง่ของหลักฐานดิจิตอลคือในส่วนของผมเนี่ยผมจะค่อนข้างเสนอให้มันเป็นลักษณะที่เป็น secondary evidence มากกว่าคือหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวชี้ชัดว่าคนนี้กระทำผิดแต่ต้องมีการพิสูจน์เพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้มันยากมากอาจจะต้องใช้กระบวนการหรือกฎหมายตัวอื่นหรือวิธีการพิจารณาคดีตัวอื่นเนี่ยมาช่วยในการพิจารณาในการตัดสินว่าคนนี้กระทำผิดจริงส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเราเรียกว่า expertise opinion นะครับในแง่ของชั้นศาลซึ่งเข้าใจว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปในส่วนนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีทางด้าน expertise opinion เนี่ยเข้าไปให้ข้อมูลกับชั้นศาลซึ่งสุดท้ายก็จะกลับมาอย่างที่ท่านวิทยากรพูดนะครับว่าเป็นการพรูฟให้ศาลเชื่อได้ว่าคนนี้กระทำผิดจริงแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีหลักฐานอื่นที่สามารถแสดงได้ว่าคนนี้ไม่ได้กระทำผิดจำเลยมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับตามที่ศึกษามาน่าจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่าทีนี้ในแง่ของการพิจารณาคดีในชั้นศาลอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นดิจิทัลนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปมันสามารถที่ alteration ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือครองข้อมูลดิจิทัลตัวนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิจิทัลนั้นได้ตลอดเวลาเราจะมี wording คำหนึ่งครับเราเรียกว่า chain of custody นะครับหรือการเก็บหลักฐานนะครับว่าเก็บอย่างไรผมไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับทั้งหมดก็ไม่อยากก้าวล่วงเข้าไปในคดีนะครับแต่ว่าลองคิดภาพง่ายๆว่าสมมุติว่าวันที่เราไปจับอากงนะครับเราไปยึดมือถืออากงมาเราไปขอหลักฐานที่ D-tag มาเก็บไว้ที่ตำรวจเป็นไปได้ไหมที่ตำรวจจะเข้าไปโมดิฟายหลักฐานตรงนั้นเองหรือ D-tag อาจจะร่วมมือกับตำรวจเพราะว่าโอเคอาจจะทำให้ reputation ของตัวเองเสียเพราะว่าไม่สามารถที่ provide หลักฐานที่เพียงพอได้ตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปโมดิฟายหลักฐานตรงนั้นเอง D-tag มีพนักงานกี่คนครับ True มีพนักงานกี่คนผมทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่ๆหลายที่แล้วก็เคยไปดูแลระบบหลายที่
พบว่าแอดมินเองเนี่ยเผลอๆเนี่ยบางครั้งก็เข้าไปลบล็อกในเครื่องได้เพราะฉะนั้นเป็นการยากมากที่จะตอบได้ว่าคนนี้กระทำผิดจริงนี่คือ chain of custody ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นมันจะมีกระบวนการครับกระบวนการที่ทำให้หลักฐานนี้น่าเชื่อได้ว่าถูกต้องนะครับขอหน้าถัดไปครับที่เป็น conclusion ของศาลที่ออกมานะครับมีสองอันอันนี้แน่ใจเลยว่าศาลพิจารณาว่าหากผู้ให้บริการจัดเก็บไม่ถูกต้องลูกค้าย่อมไม่เชื่อถืออาจเสียประโยชน์ทางธุรกิจได้แต่ว่าศาลไม่ได้มีการตรวจสอบกระบวนการเลยว่ากระบวนการเหล่านี้น่าเชื่อถือหรือเปล่า Dtac จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้องหรือเปล่าน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีใครเข้าถึงข้อมูลนี้หรือเปล่านะครับผมว่าเคสอากงเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างที่ดีทีเดียวสำหรับนักกฎหมายนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎหมายที่เป็น customary law tort law civil law ที่เราพูดกันละมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวละมันจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของการศึกษาอย่างที่บอกเมื่อเช้าว่าในเรื่องของมีเดียเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีผลกับทางด้านพวกวารสารนิเทศศาสตร์ในขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์ก็เข้ามามีผลกับทางด้านกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนพิจารณาคดีเหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ไอเดียนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของดิจิทัลฟอร์เรนซิกนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ ก็ช่วงสุดท้ายนะฮะยังมีใครอีกท่านไหมฮะอีกคนเดียวนะฮะสั้นๆเลยนะครับขอบคุณสั้นครับสองประเด็นประเด็นแรกอันนี้ผมเขียนเองนะครับไม่ใช่สารผมฟังผมนั่งฟังอยู่ผมก็จดมาแล้วพอผมกลับบ้านพอผมมาถึงออฟฟิศผมก็พยายามเขียนให้มันเหมือนที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ลงเนี่ยคือผมเขียนแล้วก็พี่นิ้วคือเจ้านายผมอีดิทแล้วก็ขึ้นเว็บแล้วก็ส่งให้ทุกที่แล้วมันก็ส่งต่อไปนะครับทุกคนก็เข้าใจว่ามันคือคำพิพากษาจริงๆนะครับซึ่งคนเขียนทนายหรือยังครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือมันประมาณนี้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ wording เป๊ะแต่ว่าเนื้อหาอย่างนี้แหละไม่ได้สร้างขึ้นมาคือฟังแล้วก็จดมาแล้วก็เอามานะครับแต่อย่าไปซีเรียสกับ wording มันแต่ว่าเนื้อหามันประมาณนี้นะครับประเด็นที่2ครับในฐานะที่อยู่ในคดีมาตลอดด้วยนะครับก็เล่าอย่างนี้แล้วกันว่าบางทีเนี่ยคือเวลาคนที่รู้ผลแล้วคือคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ตามตั้งแต่ต้นแล้วก็รู้ผลคดีมาแล้วแล้วก็ค่อยมาย้อนว่าเฮ้ยอะไรหลักฐานมีอะไรหลักฐานเป็นยังไงอีนี่ปลอมแปลงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่ชัดเจนแต่เอาเป็นว่าอาจจะไม่ตอบคำถามไปแล้วผมตอบครับผมตอบคำถามที่ตอนแรกมีคนถามว่าทนายอานนท์ตั้งใจให้อากงโดนหรือเปล่าผมตอบว่าไม่ใช่นะครับด้วยหัวจิตหัวใจของความเป็นมนุษย์แล้วกันอาจจะคุณวีรภาอาจจะตอบในแง่ของวิชาชีพทนายว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นแต่ผมตอบด้วยหัวจิตหัวใจความเป็นมนุษย์เนี่ยไอ้ความดราม่าของอากงเนี่ยถ้าเราสัมผัสจากการอ่านเว็บเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องช่วยเขาเนี่ยคนที่ทนายอานนท์ซึ่งไปเยี่ยมอากงบ่อยที่สุดเนี่ยจะไม่รู้สึกกว่าเราเหรอที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาหลุดออกมาให้ได้นะครับซึ่งทำดีที่สุดแล้วครับแล้วก็มันไม่ได้ง่ายอย่างไอ้หลักฐานเห็นไอ้เรื่องเทคนิคเนี่ยอย่างที่คุณวสันต์พูดเลยครับถูกต้องทุกอย่างไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามันมีบทความชิ้นนึงที่ออกมาประนามทนายว่าทนายตั้งใจทำให้อากงติดคุกหรือเปล่าทำไมไม่ต่อสู้ว่ามือถือเครื่องนี้มันใช้ได้หลายคนในฐานะทนายนอกจากอยากให้ลูกความหลุดแล้วก็ต้องนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลครับเราพยายามจะตั้งประเด็นนี้มากๆแล้วเราก็เดินไปถามอากงว่าอากงให้มือถือใครยืมเปล่าอ่ะเปล่าไม่ได้ให้เอามือถือไปซ่อมเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วใครมาใช้มือถืออากงบ้างอ่ะไม่รู้แล้วเราจะต่อสู้ยังไงครับเราก็ต้องให้กงพูดอย่างเงี้ยในศาลแล้วคือเนื่องจากกงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้มือถือใครยืมเพราะฉะนั้นแต่หลอกมันชี้มาที่เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำก็คือเราต้องตีหลอกให้แตกอย่างที่คุณวสันต์ช่วยนะครับก็หวังว่าเรามีปัญหามากตอนหาพยานผู้เชี่ยวชาญกับหาความรู้ทางเทคนิคในชั้นต้นในการต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่รู้หลายอย่างที่วันนี้ได้ฟังแล้วก็ไม่รู้หลายอย่างที่หลังจากตัดสินแล้วเนี่ยมันมีออกมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับเราคิดว่ายากมากแต่ก็จะพยายามยัดมันเข้าไปในชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็คดีอื่นๆยังมีนะครับไม่ใช่แค่คดีอากงอย่างเดียวเราก็หาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์มาต่อสู้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจให้สนใจประเด็นนี้ยาวๆครับกับคดีทุกคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณสำหรับคำสารภาพนะฮะเดี๋ยวไม่รู้จิตที่เหลือติดคุกไปด้วยหรือเปล่าสารภาพเรื่องคำพิพากษาเนี่ยเว็บผมเลยครับไอ้ที่เขียนอยู่ข้างล่างเนี่ยผมจะไม่เอาไปเผยแพร่กดไลค์ก็ไม่ได้หรือเปล่าครับตอนสุดท้ายเลยนะฮะสั้นจริงๆนะครับว่ามีอะไรที่จะเสนอแนะไหมแล้วผมก็หวังว่าหลายความเห็นที่เป็นประโยชน์ในวันนี้เนี่ยจะนำไปส่งถึงตัวอาจจะถึงอากงไม่ได้แต่ส่งถึงทนายอานนท์นะครับเพราะว่าอากงยังจะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์นะครับขอเริ่มจากเอาคุณวสันต์ก่อนดีไหมฮะเงียบมานานครับโอเคครับก็อาจจะย้อนกลับไปถามประการถามแรกที่ฝากเอาไว้นะครับว่าแล้วคุณจะทำยังไงครับคือถ้าใครได้อ่านแถลงการณ์ของผมนะครับที่เคยเขียนในบล็อกนอนนะครับเรื่องว่าขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาเยียวยาประเด็นขัดแย้งเช่นคดีนี้นะครับผมไม่ได้ขอให้คืออาจจะเห็นว่าผมมานั่งตีว่าเอ้ยตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ผมไม่ใช่คนที่อยากให้อินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่ควบคุมไม่ได้ต้องบอกนี้นะครับไม่อยากให้ไม่ได้อยากให้อาจจะทำทุกอย่างมันเป็นโลกเสรีเป็นแดนเถื่อนที่แบบว่าใครจะทำไปก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็พัฒนาศักยภาพของคนสืบสวนตำรวจนะครับให้มีศักยภาพที่สูงจนโซ่คดีทั่วไปได้นะครับอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยครับคือมีคนมาตั้งคำถามมีคนมาเอาหน้าจอมือถือมาให้ตำรวจแล้วบอกว่ามีแมสเซจมีตำรวจได้ตั้งคำถามหรือยังว่ามือถือนั้นโดนคอนทามิเนตไหมนะครับโดนปลอมแปลงโดนอะไรหรือเปล่าได้ยึดตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือตรวจถ้าได้ทำงานเร็วแค่ไหนในโลกแห่งดิจิตอลนี้นะครับที่มันเกิดที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับและเขามีเวลาถึง13 วันแต่ไม่ใช่แรกถึงไม่ใช่สุดท้ายนะครับทำไมการดำเนินคดีการขอหลอกต่างจึงเกิดขึ้นอีกเดือนนึงถัดมาซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้ามาตรฐานการดำเนินการยังเป็นอย่างนี้อยู่คดีที่ผู้ร้ายมีความรู้เพียงพอจะไม่มีใครจับได้เลยตลอดกาลนะครับเราจะอยู่ในแดนเถื่อนที่มีคนโดนจับได้เยอะๆเสมอนะครับแต่จะมีคนจำนวนหนึ่งที่มั่นใจตัวเองไม่โดนจับครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้องและขอให้มีการปรับปรุงในต่อไปครับครับขอบคุณครับขอเชิญคุณสาวุฒิกันแล้วกันครับก็คงมีนิดเดียวแล้วครับว่าในกระบวนการยุติธรรมนะครับผู้รักษาอัยการตำรวจทนายความต้องร่วมมือกันในการค้นหาความจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วโดยเฉพาะในคดีที่เป็นความผิดหนักๆเนี่ยนะครับคดีไหนที่ไม่สามารถหาหลักฐานได้ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยนะครับไม่ใช่ว่าสงสัยแล้วก็คิดว่าจำเลยต้องทำแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนี่เป็นหลักนิติธรรมแรกที่นักกฎหมายจะต้องพิจารณาแล้วก็พัฒนาให้ไปสู่จุดนั้นได้ต้องร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อจะมาลงโทษหาทุกวิธีทางเพื่อลงโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดแต่ต้องเชื่อกันค้นหาว่าอะไรคือความเป็นจริงครับขอบคุณมากครับครับสุดท้ายคุณวีรพัฒน์ผมจบด้วยคำที่ผมเริ่มต้นพูดวันนี้ว่าเราทุกคนในห้องนี้เนี่ยสามารถตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับอากงได้พวกเราสามารถกลายไปอยู่ในสภาพเดียวกับอากงได้แม้ว่าเราจะไม่เคยและจะไม่เคยไปดำเนินการอะไรที่กระทบกระทั่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไปดำเนินการอะไรที่ผิดต่อมาตรา112เพราะมาตรา112เป็นเพียงอาการประกอบของปัญหาในคดีอากงเพราะฉะนั้นหากวันนี้เรารู้สึกว่าอากงไม่ได้รับความเป็นธรรมขออย่าให้จบแต่เพียงว่ามาตรา112ควรจะแก้หรือไม่ควรแก้แต่อย่าให้พลาดเป้าของสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมในกระบวนการทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญาการที่รัฐจะต้องมีหน้าที่เข้าไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวแล้วการให้หลักประกันในการสู้คดีอย่างเป็นธรรมพวกเราทุกคนสามารถกลายเป็นอากงได้ไม่ว่าพวกเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมาตรา112เพราะฉะนั้นหากเรารักที่จะเก็บมาตรา112ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเห็นว่าคดีอากงนั้นเป็นธรรมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็อย่างที่หลายท่านพูดนะฮะคดีเรื่องอากงทั้งในแง่ของความยุติธรรมของการพิจารณาคดีและทั้งในแง่ของตัวมาตรา112เนี่ยยังไม่จบผมเข้าใจว่าอาม่าภรรยากงเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดนะครับในเวทีสาธารณะเมื่อประมาณ10วันที่แล้วนะครับแล้วก็
ผมเข้าใจว่ามีการเปิดขอบริจาคเงินอันนี้ไม่ใช่หน้าม้าแต่ผมคิดว่าทางไอลอว์เนี่ยอยากจะแนะนำหรือเนติเซนควรจะส่งข้อมูลบัญชีของอาม่านะครับซึ่งนามสกุลเดียวกับภรรยากงและนี่อาจจะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เอ่ยถึงนามสกุลมันมีการมองต่างกันนะฮะในสื่อกระแสหลักนี่ก็ให้นามสกุลเขียนนามสกุลของคุณอัมพลหรืออากงไปนะฮะส่วนทางประชาไทยหรือทางเน็ตเซนผมคิดว่าเขาอาจจะยืนยันว่ากลัวว่าคนอื่นสมาชิกที่ครอบครัวใช้นามสกุลเดียวกันอาจได้รับแรงกดดันหรือผลกระทบก็คงจะต้องฝากไว้นะครับนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยได้แล้วผมคิดว่าคงมีกิจกรรม อีกหลายอย่างผมคิดว่าสื่อทั้งกระแสหลักแต่โดยเฉพาะกระแสรองอย่างประชาไทย .com ก็คงจะตามคดีของอากง SMS อย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังและแสดงความเห็นแล้วผมก็หวังว่าอนาคตของกระบวนการยุติธรรมไทยจะดีและปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับส่วนใครอยากจะเลิกใช้มือถือหรือจะลองให้ดูหลังไมค์นะครับว่าเปลี่ยนเบอร์กันได้ยังไงติดต่อหลังไมค์นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณ specialize กฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็มหาชนมันก็เกี่ยวกันเดี๋ยวว่างๆจะโทรไปเรื่องรู้เรื่องนี้ได้ไปที่เนชั่นบ่อยนะฮะลาออกทีวีใช่ไหมจอมฝันใช่ใช่ผมก็ออกอยู่บ้างนะฮะไปออกเรื่องอะไรบ้างฮะเดี๋ยวอาจจะมีเรื่อง